สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทำการเลื่อนฉากในเกมที่อยู่ในโปรแกรมแฟตของเรานะครับว่าเราจะมีวิธีการใช้เทคนิคการเลื่อนฉากด้วยคำสั่ง Action Script 2.0 ได้อย่างไรนะครับซึ่งเราก็มีตัวเพลเยอร์ตัวละครของเราอยู่หนึ่งตัวเป็น Movie Clip แล้วนะครับแล้วก็เรามีภาพฉากนำเข้ามานะครับทีนี้เราจะทำการแปลงภาพนี้ให้เป็น Movie Clip นะครับก็คือคลิกเมาส์ขวาที่ภาพนี้นะครับ Convert to Symbol นะครับจากนั้นก็ตั้งชื่อว่า Background นะครับแล้ว Export นะครับ For Action Script นะครับตรงนี้จะตั้งชื่อว่า BG กดปุ่ม OK นะครับเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ Movie Clip ขึ้นมาจากนั้นเราก็ลบ Movie Clip นี้ทิ้งได้เลยนะครับเดี๋ยวเวลาที่เราเล่นเราจะให้ทำการattach movie เข้ามาที่ฉากเองนะครับทีนี้เมื่อเราได้ movie clip ที่เป็นฉากแล้วนะครับตั้งชื่อว่า BG แล้วก็จะมี player นะครับตั้งชื่อ player นะครับตรงนี้นะครับเราตั้งชื่อว่า player นะครับทีนี้เราจะทำอย่างไรเราก็มาที่ action script frame แรกเลยนะครับคลิกที่ frame ที่1คลิกขวา action ขึ้นมานะครับจากนั้นตรงนี้เราก็พิมพ์ stopจากนั้นสร้างตัวแปรขึ้นมา bg1 นะครับมีค่าเท่ากับ underscore root dot attach movie นะครับวงเล็บปิดเซมิโคลอนทีนี้นะครับในวงเล็บนี้นะครับเราก็พิมพ์เครื่องหมายคำพูดขึ้นมาคอมม่าเครื่องหมายคำพูดคอมม่านะครับนี่คือรูปแบบของ attach movie นะครับในเครื่องหมายคำพูดนั้นแรกก็คือค่า ID ของ BG นะครับเราก็พิมพ์ BG ลงไปนะครับ new name นะครับตั้งชื่อว่า BG1 ครับ dev ก็คือ1นะครับจากนั้นสร้าง BG2 ขึ้นมาทำเหมือนกันหรือจะ copy เลยก็ได้นะครับCtrl C Ctrl V ตั้งชื่อว่า BG2 Attach Movie BG เหมือนกันแต่ชื่อใหม่ให้ชื่อว่า BG2 นะครับแล้วก็ Depth ก็คือ2นะครับความลึกจากนั้นก็มากำหนดตำแหน่ง BG 1 underscore X นะครับมีค่าเท่ากับลบbg1 dot underscore width นะครับ wid th เสร็จแล้วหาร2นะครับแล้วก็ semicolon นะครับ copy เลยนะครับ control c enter ลงมา control v bg2 นะครับมีค่าเท่ากับนะครับลบตรงนี้เอาออกนะครับติดลบเฉพาะ bg1 ก็พอนะครับตรงนี้ก็เป็น bg2 dot width หาร2เหมือนกันเลยนะครับทีนี้เราก็จะมาพิมพ์ on enter frame นะครับมีค่าเท่ากับ function นะครับวงเล็บเปิดวงเล็บปิดปีกกาเปิด enter แล้วก็บอกว่าให้ bg1dot underscore x มีค่านะครับลบเท่ากับ1นะครับให้ขยับทีละ1พิกเซลนั่นเองเสร็จแล้ว bg 2 dot underscore x มีค่าลบเท่ากับ1เหมือนกันนะครับจากนั้นมาพิมพ์คำสั่ง if ตรวจสอบนะครับวงเล็บเปิดวงเล็บปิดเงื่อนไขที่เราจะตรวจสอบก็คือนะครับถ้า bg 1 dot underscore x มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ bg 1 dot underscore width
แล้วก็นะครับรูปแบบการเขียน if แบบอีกแบบหนึ่งนะครับไม่ต้องใส่ปีกาเปิดปีกาปิดก็พิมพ์ตรงนี้ต่อได้เลยนะครับว่าให้ bg1 underscore x นะครับมีค่าเท่ากับค่าความกว้างของจอซึ่งในที่นี้นะครับปรับขนาดของจอตัวนี้ก็คือ 1,000 คูณ 600เพราะฉะนั้นความกว้างของจอตัวนี้ก็คือ 1,000 ครับเซมิโคลอนแล้วก็ copy เลยนะครับ control c enter ลงมา control v ถ้า bg2 มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ bg2 เราก็บอกว่าให้ bg2มีค่าเท่ากับ 1,000 เช่นเดียวกันนะครับเมื่อทำโค้ดแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะมารันทดสอบดูนะครับว่าฉากหลังมันจะเคลื่อนต่อเนื่องไปเรื่อยๆหรือเปล่านะครับ Ctrl แช่ไว้กด Enter 1ครั้งนะครับก็จะเห็นว่านะครับฉากนั้นจะค่อยๆเลื่อนไปนะครับเมื่อฉากผ่านไปแล้วนะครับมันก็จะกลับมาเชื่อมต่อกันอีกนะครับไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับทีนี้จะสังเกตเห็นว่าเมื่อเราทำการเล่นเราจะไม่เห็นตัวเพลเยอร์นะครับเนื่องจากว่ามันเกี่ยวข้องกับเดฟหรือว่าลำดับชั้นนะครับเราจะต้องสั่งให้เพลเยอร์นี้ขึ้นมาอยู่ข้างหน้าครับทำอย่างไรนะครับเพลเยอร์เราชื่อตรงนี้คือเพลเยอร์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาพิมพ์คำสั่งเพิ่มลงไปนะครับ player.swapdev เสร็จแล้ววงเล็บเปิดวงเล็บปิดเซมิโคลอนนะครับ dev ตรงนี้นะครับก็คือตัวเลขความลึกตัวเลขมากก็จะอยู่ด้านบนสุดตัวเลขน้อยก็จะอยู่ด้านล่างนะครับอย่างกรณีตรงนี้นะครับBG1 อยู่ความลึกที่1 BG2 อยู่ความลึกที่2เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็อาจจะสวอปมาที่ตัวเลขเยอะๆเลยก็ได้เป็น100หรือ500หรือ 1,000 ก็ได้นะครับในทีนี้จะลองใส่สัก500ลงไปนะครับจากนั้นกด Ctrl แช่ไว้ Enter 1ครั้งนะครับเพื่อจะทดสอบนะครับเราก็จะเห็นว่าตัวเพลเยอร์ของเรานั้นนะครับก็จะอยู่ข้างบนสุดเลยนะครับนี่คือตัวอย่างวิธีการทำแบ็คกราวด์เคลื่อนที่นะครับแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะทำเกมของเราให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ